ไปฟังข่าวทางแถบเอเชียกันบ้างน,นะครับนภรัต กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพบเครื่องบินทหาร35ลำของจีนซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านภาคใต้ของเกาะเพื่อไปอยังพื้นที่ซ้อมรบในมหาสมุทรแปซิฟิกสวันติดต่อกันแล้วนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่ผ่านมากรุงปักกิง่งยืนยันเสมอว่าไต้หวันที่ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับได้ส่งทหารขึ้นบินและลงเรือ ผ่านน่านฟ้าและน่านาน้ำที่ใกล้เกาะไต้หวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอกย้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยของตัวเองรอยเตอร์สอบถามประเด็นการบินผ่านไต้หวันครั้งล่าสุดไปยงังกระทรวงกลาโหมจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับรายงานการส่งเครื่องบินกองทัพผ่านไต้หวันมีออกมาไม่กี่วันก่อนผู้มีสิทธิ์ชาวมริการจะลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐนั้นมีหน้าที่จดหาความช่วยเหลือให้กับไต้หวันเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและทําการขายอาวุธให้ไต้หวันและล่าสุดก็เพิ่งประกาศการขายระบบขีปนาวุธหมุนค่า2,000ล้านดอลลาร์ให้กรุงไทเปซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้กรุงปักกิ่งขุนเคืองกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวเมื่อวันเสาร์ด้วยว่าจีนได้ทําการลาาตระเวนเตรียมความพร้อมรบโดยการใช้ทั้งเรือรบและเครื่องบินรอบๆไต้หวันนะครับ เดือนที่แล้วกรุงปักกิ่งเพิ่งจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบไต้หวันและบอกว่าเป็นการเตือนกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนทำให้ไต้หวันและสหรัฐต้องออกมาวิจารณ์จีนทันทีนะครับโดยกรุงปักกิ่งนั้นมีความไม่ชอบประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อที่เข้ารับตำแหน่งเมื่เดือนพฤษภาคมอย่างมากนะครับโดยบอกว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนประธานาธิบดีไล่เคยกล่าวนะครับว่าชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา และได้พยายามเสนอให้มีการประชุมกับจีนมาตลอดแต่ก็ถูกกรุงปักกิ่งบอกปัดมาเสมอนะครับคุณนภัสครับ